กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็ฝากด้วยสำหรับท่านไหนอยากจะร่วมการนะบริจาคโลหิตนะคะบริจาคเลือดการในช่วงของปลายปีแบบนี้ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าลงทะเบียนนะกับทางทีมงานได้เลยเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้2หมายเลข0851293697แล้วก็0831997724ท่านแรกอาจารย์ก็จะมอบนะคะส่วนในพุทธาจารย์โตหรือว่าหลวงพ่อโตนี่เองที่จะมอบให้ครับก็เป็นการตอบแทนจิตเป็นกุศลแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับอยากเชิญชวนนะไม่ว่าจะเป็นขาประจำหรือว่าหน้าใหม่ๆใครที่กลัวเข็มเนี่ยมาบริจาคเยอะๆพร้อมๆกันแล้วคุณจะไม่กลัวนะร่วมกันน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนื่องในวโรกาสนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่กำลังจะมาถึง5ธันวามหาราชนี้ครับมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณปวริษานะคะ18กรกฎาคม2517เวลาเกิด 2:13 น.วันพฤหัสบดีชื่อดีหรือเปล่าค่ะปวริษาปวริษานะครับก็เป็นวันพฤหัสถูกต้องก็ใช้วรรคพฤหัสนำนะเดี๋ยวลองดูว่าเลขกษัตริย์สวยไหมปวริษานะครับได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรถือว่าดีนะบุญชัยค่ะบุญชัยเมื่อรวมกับนามสกุลนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเก่งทั้งทางโลกทางธรรมนะก็ชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับมาในส่วนของจดหมายกันบ้างคุณนิตยาส่งมาจากลพบุรีเลยนะคะเกิดวันที่22ตุลาคม2503วันเสาร์ค่ะเวลาเกิด6นาฬิกาถึง7นาฬิกาถามเรื่องของการทำบุญสุขภาพดวงชะตาเป็นอย่างไรค่ะของคุณปีนี้ถ้าเป็นอะไรแล้วมันจะหายช้าแล้วก็บางครั้งหาสาเหตุได้ไม่ค่อยเจอเลยนะบางทีไปหาหมอแล้วหาไม่เจอจะเป็นทรงนั้นปีนี้ทำสองอย่างนะครับให้ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดรวมถึงหมั่นทำบุญลงศพนะหรือบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดก็ได้ครับแล้วก็บอกว่าอยากจะค้าขายอยากจะขายอะไรดีอาชีพโอ้สุขสวยมากเลยนะลองดูว่าคุณทำอาหารอร่อยไหมนะของกินสิ่งสวยงามนะร้านเสริมสวยร้านดอกไม้เครื่องประดับเจเวลรี่คริปช็อปร้านอาหารเสื้อผ้าหน้าผมอะไรพวกนี้นะแม้กระทั่งพวกเกมหนังไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะหมายถึงว่าพวกความบันเทิงเนี่ยอันนี้ทำได้นะถ้าคุณมีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆผมเชียร์ครับเบอร์ค่ะ11 กับ 69ใช้ได้ทั้ง2เลขนะราชาโชคกับเสน่ห์และความสำเร็จครับฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะวันศุกร์นี้ก็ผ่านไปแล้วนะวันมงคลก็เป็นในช่วงเช้านะครับไม่เป็นไรถ้าใครไม่ทันก็กระโดดไปเป็นต้นเดือนเลยนะจันทร์ที่23พฤศจิกายนนะครับวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยครับเนื่องจากเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างดีทีเรียงหมอนวันนี้เหมาะเลิกเกินสำหรับการทรงตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ14:31-15:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่25นะครับวันนี้กาลโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะครับเลิกล่างก็มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01-8:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะที่คุณผู้ชมเองก็เลือกวันในการทำการมงคลกันได้นะคะส่วนท่านไหนที่อาจจะพลาดชมรายการไปนะอยากชมรายการย้อนหลังกันนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามกันต่อได้เลยที่ YouTube พิมพ์ตามนี้ค่ะ Miracle Channel นะคะ Venuwak TV Thailand แล้วก็คุณผู้ชมที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารของทาง Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันนะคะ Miracle Channel TV และคุณผู้ชมเองนะคะก็ติดตามชมรายการนะจากผ่านโทรทัศน์แล้วก็ยังผ่านในสองเว็บไซต์ได้ด้วยนะสดๆกันแบบนี้ที่ www.miraclechanneltv.net นะคะใครมีคำถามต่างๆเรื่องราวต่างๆส่งข้อมูลเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้รวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะที่อยากจะไปร่วมกันบริจาคโลหิตนะโทรเข้ามาสอบถามทีมงานโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะเรารับเนี่ยไม่จำกัดจำนวนแต่ว่า
40ท่านแรกอาจารย์ก็จะมอบนะคะวัตถุมงคลให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกันช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแบบนี้นะมาร่วมบุญกันเยอะๆนะคะคและคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมถ้ารู้ตัวว่าไม่สำคัญยังไม่เจ็บเท่ากับคิดเอาเองว่าสำคัญทั้งที่มันไม่ใช่วันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ